าคนนี้เยอะวันตาคนฝันไม่มาวันเราใหญ่ตัวเดียว2ตัวอันตรายครับถ้าเป็นผงเองดังหงงอของในบ้านผมบอกว่าเราไม่ได้เห็นสาเหตุที่ทำให้ตายเนี่ยก็น่าจะเกิดจากช่องอกน่าจะเป็นใครเป็นคนใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาน่าจะล้มแบบแล้วมันต้องจับหงายอะเนาะพี่ว่าเนี่ยนะถ้าเขาล้มท่าหงายเขาก็จะใช้งวงดันใช่ใช่เพราะว่าร่องรอยที่โดนก็คือโดนแค่ช่วงหน้าอกตรงช่วงสะบักช่วงขานี่ไม่หักเลยน่าจะมีช่วงข้อเท้าจะต้องดูแล้วตอนเรื่องไม่ได้ตอนล่างใช่ครับนี่ก็เต็มแล้วขนาดนี้แล้วพอดีมาเจอช้างกินมันแล้วก็เห็นช้างกินมันแล้วมาจอดดูแล้วเห็นศพเขาเลยค่ะเห็นตอนกี่โมงหกโมงกว่าค่ะเห็นช้างไหมไม่เห็นค่ะเห็นแต่คนตายนอนอยู่ค่ะสภาพเขานอนแบบไหนครับเหมือนเดิมเลยตอนนี้เลยค่ะตรงนี้เรียกหมู่บ้านเลยครับนายาวค่ะหมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่15ค่ะตำบลท่ากระดานแล้วเหตุการณ์ยังไงครับคือไปส่งลูกมาใช่ไหมจะไปส่งลูกหนูมาจากไร่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วเห็นมองเห็นช้างเขากินมันแล้วจะไปก่อนจอดดูแล้วก็เห็นศพเลยค่ะแต่ไม่ช่วงจังหวะนั้นมีช้างกินมันไหมไม่มีแต่มีแต่รอยช้างกินมันอ๋อมีแต่รอยค่ะแล้วก็วิ่งไปบอกใครบ้านหมู่บ้านเข้ามาดูช่วยกันบอกโทรไปหาผู้ช่วยแล้วก็บอกเพื่อนๆบ้านมาดูค่ะที่เบื้องต้นก็คือเราจะมีการเฝ้าระวังกันประจำทุกคืนอยู่แล้วก็คือจะมีชุดอนุรักษ์หนึ่งนายที่มาเฝ้าตามจุดแต่ละจุดแต่ในเขตนี้ก็มีหลายจุดที่เฝ้าระวังทุกคืน